สวัสดีครับทุกท่านครับผมชื่อเดวิดอัศวนนท์นะครับผลงานที่ผ่านมานะครับหลักๆเลยก็จะมีเรื่องเคาท์ดาวน์นะครับต้มยำกุ้งหลังจากที่ผู้กำกับได้ติดต่อมาแล้วเนี่ยนะครับพอได้อ่านบทแล้วมีความรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากภาพยนตร์ไทยทั่วไปนะครับวิธีการเล่าเรื่องมันจะไม่ค่อยเหมือนกับชาวบ้านมากเท่าไหร่ผู้กำกับก็ไม่ค่อยจะเหมือนใครมากเท่าไหร่ก็เลยรับเล่นเรื่องนี้ฮะสวัสดีครับผมต๊อกสุภกรกิจสุวรรณครับผมจากผลงานที่ผ่านมานะครับมีมนรักทานซิสเตอร์2499อันธพาลคลองเมืองแลมโบ4ครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรครับผมปูวิทยาปานศรีงามมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศนะครับรู้สึกยินดีที่ได้รับเกียรติมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมชื่อเคนสตริกเกอร์นะครับอยู่ในวงการบันเทิงก็มา25ปีแล้วแล้วก็มีภาพยนตร์ต่างประเทศอยู่บางเรื่องเหมือนกันครับตอนแรกติดต่อมาเนี่ยพออ่านบทเสร็จแล้วเนี่ยภาพอาจจะรู้สึกเซเรียลนิดหน่อยแต่เนื้อหาในเรื่องเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะครับครับผมชื่อปีเอร์โดลารอนเริ่มตั้งแต่ปี24จนถึงบัดนี้ก็เกือบร้อยเรื่องแล้วครับผมสวัสดีครับผมชื่อเซกิโอซากินะครับเคยเล่นหนังคู่แรกกับพี่มัมแล้วก็ซามูไรอโยธยาเล่นเป็นยามาดะนะครับสวัสดีนะครับผมอาร์ตสินรุจิรวนิชครับตอนนี้มีซิทคอม Workpoint Entertainment ครับผมเคยไว้ใจฮะมีคนติดต่อผมบอกว่าบทดีมากเลยคุณมาเลยโผล่ไปถึงฮะมันตรงกันข้ามเลยทำให้เราไม่ไว้ใจหลังจากนั้นทีมงานเรื่องนี้ติดต่อผมมาแล้วก็ไม่ได้บอกบทฮะแต่บอกว่าบทโอเคผมก็ไม่ได้อ่านบทหรืออะไรฮะก็ตัดสินใจรับเล่นเลยครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าทีมงานนี้เขาไม่โกหกผมแน่และงานของทีมงานนี้มีคุณภาพพอได้ยินจากโปรดิวเซอร์ทาบทามไปให้เล่นบทภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็บอกเลยว่ามันเป็นบทที่ท้าทายมากๆที่น่าค้นหาและมันมีมิติหลายๆอย่างที่ตื่นเต้นน่าสนใจและใหม่มากผมดีใจและเป็นเกียรติมากเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่จะทำงานเกี่ยวกับด้านศาสนาจะมีน้อยลงนะครับผมเชื่อว่าการที่จะสร้างผลงานแบบนี้เนี่ยมันเป็นผลงานที่อยู่ได้นานคือมันเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวถ้าเป็นให้ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องเลยโดยไม่มีคนรู้ว่าผมเล่นนะฮะผมก็เล่นครับผมเพราะผมเคยดูงานเข้ามาก่อนฮะผมถึงตัดสินใจว่าถึงจะไม่เห็นหน้าผมไม่รู้ว่าใครเล่นผมก็ตัดสินใจเล่นครับในเรื่องนี้เป็นบทบาทค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ลึกอยากจะชวนให้ผู้ชมมาติดตามแล้วก็มาดูนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาก็น่าสนใจอย่างยิ่งครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผสมหลายอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์บ้างเกี่ยวกับศาสนาหรือความเชื่อถือบ้างเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นในเรื่องนี้ก็มีคนไทยต้องชาติจากญี่ปุ่นบ้างยุโรปหรือจากอเมริกาบ้างก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์บนโลกนี้ละมีอะไรน่าตื่นเต้นตลอดเวลาชอบที่เราได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็ในด้านมืดที่คนไม่รู้เนี่ยแล้วเราได้เป็นตัวแทนในการแสดงออกมาให้คนอื่นได้รู้ได้เห็นเป็นการนำเสนอที่แปลกแหวกแนวดีนะฮะชอบนะครับโดยส่วนตัวเป็นการสร้างความเข้าใจอีกแง่มุมหนึ่งของหลักการศาสนานะครับมันมีการเล่าเรื่องแบบหนังซ้อนหนังอีกทีนึงมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางของตัวละคร3ตัวนะครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงปลายเรื่องแล้วก็เหตุผลที่เขามาเจอกันที่เขาต้องมาเดินทางร่วมกันมันคือเพราะอะไรทำไมจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ต้องไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับผมสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับเนี่ยเป็นความลับมากเราเองยังไม่รู้เนื้อเรื่องทั้งหมดเลยว่าเราเข้าไปอยู่ในเรื่องนี้ยังไงแต่ว่าเท่าที่อารมณ์ของฟิลของบทก็คือเป็นคนพูดง่ายๆคือกวนนะฮะหน้าตาแบบกวนประสาทตลอดเวลาถ้าผมเจอเองผมคงถีบไปแล้วไงฮะก็เล่นได้ไม่ยากครับเพราะว่าบางเวลาก็เป็นคนเช่นนั้นอยู่แล้ว แล้วคราวนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าผมเนี่ยจะรับบทเป็นใครในหนังเรื่องนี้ครับการเขียนจดหมายถึงตัวแสดงที่เป็นตัวเองให้เห็นถึงบุคลิกภาพให้เห็นถึงความเป็นตัวของคนคนนั้นจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการยากแล้วก็น่าสนใจมากครับสไตล์การกำกับภาพยนตร์ซึ่งทำให้เราเนี่ยเชื่อในตัวคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบการกำกับที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเพราะนั้นการที่นักแสดงเองเนี่ยมีความเชื่อตรงนั้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งตอนนี้ในส่วนตัวของผมเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาอยู่ในคำสั่งสอนของ
ระเจ้าเนี่ยเรามีความรู้สึกเลยว่าสิ่งแรกก็คือเราต้องเป็นตัวคาแรคเตอร์นั้นให้ได้แล้วก็ลักษณะของการที่ทำให้นักแสดงเชื่อว่าเขาเป็นคนคนนั้นเนี่ยนะครับถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการทำงานในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็โดยส่วนตัวรู้จักบางซีนะเขาก็จะมีการนำเทคนิคใหม่ๆแปลกๆมาเป็นวิธีคิดในการทำงานมันได้ลองในหลายๆรูปแบบผู้กำกับก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างออกไปพิจิกประภาสชนชลานนท์เป็นไอดอลผมอยู่แล้วครับสิ่งที่พิจิกต้องการสื่อออกมาล้วนแล้วแต่เฮ้ยมันมีมุมนี้ด้วยเหรอมันเป็นอะไรใหม่ๆที่เราได้รู้อ่ะก็ยิ่งทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีมิติมีชั้นของความรู้สึกและอารมณ์แล้วก็ที่มาที่ไปได้ลึกซึ้งมากขึ้นครับโหว้าวอ่ะมันรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าคุณจิกนี่เป็นครีเอทีฟฝีมือดีนะครับพยายามที่จะสรรสร้างตัวละครทุกตัวเนี่ยให้โดดเด่นแล้วก็ให้เป็นตัวละครที่สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีครับพูดถึงบอยโกศิยพงษ์เนี่ยใครๆก็รู้จักดีใช่ไหมครับแต่ในเวอร์ชันนี้ที่ไม่มีเสียงดนตรีเลยเนี่ยมาแบบดิบๆเนี่ยในความรู้สึกผมเนี่ยผมว่าแบบนี้มันเข้าถึงอารมณ์มากกว่าเพราะว่าด้วยน้ำเสียงด้วยอารมณ์ที่ออกมาในเสียงเพลงเนี่ยมันจะได้อารมณ์ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งซึ่งถามว่ายากไหมคือคนร้องต้องมีอารมณ์จริงๆแต่ถ้าบอยนี่ก็การันตีได้เลยครับส่วนหนึ่งนะฮะเป็นบทที่ได้รับอนุญาตมาจากพี่จิกประภาสนะครับผมแล้วก็เพลงประกอบเนี่ยได้รับลิขสิทธิ์อนุญาตมาจากพี่บอยกฤษยพงษ์ด้วยซึ่งสองท่านนี้คงรู้จักกันทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าแค่ชื่อสองคนนี้ก็ได้การันตีคุณภาพของหนังได้สูงอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเราได้รับเสียงเพลงจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับผมเชื่อว่าความงดงามหรือว่าท่วงทำนองที่จะสามารถทำให้เกิดความรู้สึกในภาพยนตร์เรื่องนี้จากเสียงที่ไม่ได้ปรุงแต่งด้วยอิเล็กทรอนิกส์แต่มาจากชีวิตมาจากธรรมชาติเนี่ยจะทำให้ภาพยนตร์เนี่ยนะครับได้เข้าไปถึงจิตใจของทุกๆคนได้ง่ายกว่าสิ่งที่สร้างโดยอิเล็กทรอนิกส์ครับน่าจะเป็นอะไรที่โอ้พี่บอยด้วยนะครับเขามีลายเส้นที่สวยงามอยู่แล้วนะครับพอขึ้นชื่อว่าพี่บอยกฤษยพงษ์ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนจะต้องรู้จักท่านแต่งเพลงท่านนี้อยู่แล้วนะครับแน่นอนครับเราได้รับเกียรติจากเขาอย่างมากมันเป็นความท้าทายอย่างนึงที่รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ดีแน่นอนในยุคปัจจุบันเนี้ยผมมองว่าการที่จะทำดนตรีขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคระบบดิจิตอลหมดแล้วฮะต้องบอกมันง่ายแต่ถ้าใช้เสียงของเราในการประสานออกมาให้มันเป็นซาวด์เพลงหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะผมว่าระดับโลกครับพี่บอยกฤษยพงษ์เองเป็นคนที่คนระดับแนวหน้าของการแต่งเพลงอยู่แล้วพี่บอยเองก็นับถือพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกันฉะนั้นเราเชื่อว่ามันคงไม่ได้เขียนมาเพื่อเป็นเรื่องเล่นๆเลยครับแต่เนื้อหามันต้องเป็นเนื้อหาที่อินใจแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับผู้คนได้ดีงามมากขึ้นผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าแล้วรู้สึกว่าเป็นการรวบรวมคนระดับแนวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ระดับโลกเนี่ยมาทำตรงนี้มันรู้สึกตื่นเต้นครับก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนะที่เราจะได้ชมภาพยนตร์แบบนี้ในบ้านเราผมว่าอย่างน้อยเนี่ยชาวมุสลิมเนี่ยก็คงอยากจะดูแล้วก็คงไม่น่าจะพลาดเรื่องนี้แล้วมันก็จะทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับคำสอนของท่านนบีแล้วก็ด้านมืดที่เราไม่ควรจะไปยุ่งกับมันถ้าคุณเดินในแนวทางที่ไม่ถูกต้องชีวิตคุณหายนะยังไงลองมาดูหนังเรื่องนี้ดูครับอาจารย์แยกนะครับคิดว่าสนุกมากมั่นใจพอทุกคนนักแสดงก็ตั้งใจเต้นด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับชื่ออาดัมจันแย่โลกแตกยินโผเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของประวัติศาสตร์สังคมมุสลิมแล้วก็วงการภาพยนตร์ไทยและก็เป็นหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ของโลกนี้ได้เลยคุณเป็นคนสำคัญนั่นเลยครับติดตามชมกันนะครับเป็นหนังฮาลาลเรื่องที่3ของโลกนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังไงก็ขอฝากอดัมจันแยกไว้กับคุณผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับอดัมจันแยกโลกแตกยินนะครับอีกหนึ่งภาพยนตร์นะครับที่วิธีการสร้างกระบวนการทำทุกอย่างนั้นฮะไม่เหมือนกับภาพยนตร์เรื่องอื่นๆแน่นอนผมมั่นใจเลยล้านเปอร์เซ็นต์ครับก็ภาพยนตร์เรื่องอดัมนะฮะน่าสนใจมากอยากให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะผมเองก็ไม่ได้เล่นหนังมาหลายปีมากแล้วนี่เป็นบทที่อยู่ดีๆก็โผล่มารับนะครับแต่ว่ารับรองสนุกสนานแน่นอนเป็นหนังของมุทิมุทลิมเพื่อสันตินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเมสเซจทางด้านมนุษยธรรมสันติภาพอยู่ในหนังด้วยครับอยากให้ทุกคนได้มาดูกันครับหนังนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนจำได้ไหมครับอดัมจันแยกอย่าลืมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวทุกอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ได้ทางเพจอดัม
จันแยกครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับ Facebook Page แล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาก็ขอฝากผลงานชิ้นนี้ด้วยนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันแชทแล้วก็ช่วยกันเชียร์ครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ